การสวมใส่แหวนนะคะมีความเป็นมงคลมากมายคุณฟังดีนะการสวมใส่แหวนถามว่าช่วยอะไรได้ไหมต้องบอกช่วยในเรื่องความเป็นมงคลช่วยสำหรับสายมูช่วยสำหรับคนมีเคล็ดลับดีๆคุณขาใครที่ชอบใส่แหวนนิ้วชี้ฟังดีๆนะใครที่ชอบใส่แหวนนิ้วชี้เนี่ยแนะนำเลยค่ะการที่คุณใส่แหวนนิ้วชี้ฝั่งขวาเนี่ยมีอำนาจแต่ไม่มีตังค์คุณฟังดีนะใครที่ชอบใส่แหวนนิ้วชี้ฝั่งขวามือค่ะมีแต่อำนาจแต่ไม่มีตังค์คุณขาไม่มีเงินเหลืออยู่เลยเพราะฝั่งขวามือเนี่ยอำนาจอย่างเดียวไม่มีสตังค์นะคะดังนั้นใครชอบใส่แหวนนิ้วชี้ให้มาใส่ฝั่งซ้ายมือค่ะฝั่งซ้ายมือคือมีอำนาจและมีตังค์คุณฟังดีนะใครที่ชอบใส่แหวนนิ้วชี้ให้มาใส่ฝั่งนิ้วชี้ฝั่งซ้ายมือมีอำนาจและมีตังค์ค่ะเลิศไหมคะโอเคนะสำหรับใครที่ไร้วาสนาคุณคำว่าวาสนาคุณเข้าใจไหมฮะคำว่าวาสนาคืออะไรคำว่าวาสนาคือสิ่งที่ทำให้คุณเนี่ยหยุดชะงักและคุณไม่มีวาสนาที่จะเดินต่อคุณไม่มีวาสนาที่จะเก็บทรัพย์คุณไม่มีวาสนาที่จะร่ำรวยคุณไม่มีวาสนาต่างๆการขาดซึ่งไร้วาสนาเนี่ยมันโดนทุกช่องทางคุณไม่มีวาสนาที่จะมีคนรักไม่มีวาสนาที่จะมีสิ่งต่างๆไม่มีวาสนาที่จะได้ซื้อรถซื้อบ้านอันนี้เขาเรียกวาสนาคุณขาแต่วันนี้ฉันมีเคล็ดลับมาฝากกันคุณขาเขาบอกเวลาเราไปดูหมอดูดวงต่างๆเนี่ยเขาจะดูว่าเส้นตรงกลางคือเส้นวาสนาเส้นวาสนาจะต้องขึ้นไปตรงนิ้วกลางหาคุณขาเห็นไหมนิ้วกลางคือเส้นวาสนาดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่าให้เราหาตำราโบราณเนี่ยให้เราหาแหวนเนี่ยมาสวมใส่ในส่วนของนิ้วกลางก็คือเส้นวาสนาคุณจะเห็นว่าคนจีนหลายคนที่เป็นนักธุรกิจคุณจะเห็นหลายคนที่เป็นเจ้าสัวเนี่ยหรือคนที่ประสบความสำเร็จเขามักจะใส่แหวนเนี่ยนิ้วตรงเส้นวาสนาคือนิ้วกลางคุณเห็นไหมดิฉันยังใส่เลยค่ะเห็นไหมคนฉันใส่ในส่วนของเส้นวาสนาคือนิ้วกลางเพื่อเสริมความเป็นมงคลคุณคะแหวนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแหวนอะไรก็ตามแหวนเงินแหวนทองแหวนอะไรก็ตามทุกชนิดขอให้เป็นแหวนค่ะคุณคะคุณมาสวมใส่ในนิ้วกลางเพื่อเสริมความเป็นวาสนาที่ดีอันนี้ฉันอยากให้ลองทำคุณขาเลิศจริงๆคุณนะฮะแล้วสำหรับใครที่บ่นกับดิฉันมาตลอดเวลาอาจารย์ขาทำยังไงดีเก็บเงินไม่อยู่อาจารย์ขาเก็บเงินไม่ได้ทำยังไงดีเนี่ยมันเก็บเงินไม่อยู่เลยมีรายได้เข้ามาแต่เงินเนี่ยหายากยากเก็บยากมากแนะนำแบบนี้ค่ะเขาบอกให้เราสวมใส่แหวนนิ้วก้อยคุณขานิ้วก้อยเป็นนิ้วที่เก็บทรัพย์นะคะนิ้วก้อยเป็นนิ้วที่เก็บทรัพย์เก็บเงินเป็นนิ้วที่ทำให้เราเนี่ยฮะมีการเก็บสิ่งดีๆเกิดขึ้นเป็นการตักตวงเรื่องราวดีๆคุณจะเห็นว่านะฮะในตำราจีนเนี่ยหรือในพระราชวังจีนหรือมีโอกาสที่คุณได้ดูเนี่ยคุณจะเห็นคนโดยส่วนใหญ่เนี่ยฮะเขาจะใส่แหวนนิ้วก้อยฮะไม่ว่านิ้วซ้ายหรือขวาเนี่ยเพื่อจะการเก็บพลังงานที่ดีเก็บทรัพย์ที่ดีเก็บเงินที่ดีเก็บความสุขที่เหลืออยู่หากคุณขาเขาจะใส่แหวนในบริเวณนิ้วก้อยคุณขาดังนั้นเนี่ยนิ้วก้อยเป็นนิ้วที่เก็บทรัพย์ไม่ว่าจะฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาใส่ได้หมดคุณขายกเว้นในเรื่องของนิ้วชี้นิ้วเดียวที่ดิฉันขอเลยฮะให้ใส่แหวนนิ้วชี้ฝั่งซ้ายมือจะเสริมเขาเรียกจะเสริมในเรื่องของอำนาจบารมีและมีตังคุณขาอำนาจสำคัญนะฮะอำนาจเปรียบเสมือนตำแหน่งหน้าที่การงานใครที่อยากมีตำแหน่งหน้าที่การงานดีขึ้นใครที่ตัวเองไม่มีวาสนาไม่มีอำนาจได้ให้ใส่แหวนนิ้วชี้ฝั่งซ้ายมือจะเสริมอำนาจและมีตังคุณขาได้ไหมคะ